พี่ยืมตังค์ไปจ่ายค่าของก่อนได้ไหมอ่ะพอดีจ่ายแบงค์พันไปเขาไม่มีทอนแอมเห็นผู้หญิงสูงประมาณนี้ไหมตัวอ้วนอ่ะเดินเข้ามาซื้อของในเนี้ยช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยวิ่งรถก็ไม่ค่อยได้ตังค์เนี่ยวันนี้ฝนจะตกอีกนะรอไปชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้สักรอบเลยเนี่ยแบบนี้อดตายแน่ๆเลยเงินทำไมหายากขนาดนี้เนี่ยพี่คะไปซอย24เท่าไหร่คะซอย24เหรอ120น้องอุ้ยพี่120เลยเหรอหนูว่าเคยไปแค่60เองนะน้องไปเมื่อไหร่60บาทอ่ะเขาขึ้นราคากันตั้งนานแล้วเมื่อวานน่ะนั่งอีกคันนึงอ่ะเขาคิดแค่60เองนะพี่สงสัยเป็นเด็กใหม่แน่เลยเขาไม่รู้ราคาเนี่ยทำเสียราคาหมดเลยแต่หนูอ่ะก็มานั่งวินเนี้ยบ่อยนะคันอื่นนะเขาเก็บแค่60กันทั้งนั้นแหละพี่พูดอยู่นั่นแหละจะไปไม้120อ่ะผมเก็บราคานี้ช่วงนี้นะมันแพงรถก็ไม่มีด้วยเนี่ยจะเอายังไงไปก็ได้ยิ่งรีบไปทำงานแค่นั้นแหละหมูเลยเราคนอื่นเขาวิ่ง60บาทเนี่ยเราวิ่งได้ตั้ง120บาทเนี่ยเช้ามีหมูลงมาเนี่ยเชื่อนิ่มๆเลยเนี่ยวิ่งน้อยได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้จะได้กลับบ้านไวๆแน่นอนน้องไปซอย8เท่าไหร่คะซอย8เหรอ100ครับ100เลยเหรอใช่100ครับแต่พี่เคยไปแค่40บาทเองนะเคยนั่ง40อ่ะมันกี่เดือนแล้วพี่ก็เมื่ออาทิตย์ก่อนเองนะนั่นน่ะราคาเก่าตอนนี้อะไรก็แพงครับเขาขึ้นราคาหมดแล้วครับ60ได้ไหมไม่ได้หรอกครับ100ขาดตัวถ้าผมลดราคานะคนอื่นก็ด่าผมทำเสียราคาเขาหมดลดให้พี่หน่อยนะพี่เองก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยเรื่องมากก็เดิมเองเลยสิครับอยากได้ถูกๆกับใครเขาจะไปส่งสรุป100ใช่ไหมใช่จะไปหรือเปล่าครับและวินซอยเนี้ยก็ไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวผมวิ่งอีกรอบนึงก็เข้าบ้านแล้วครับไปก็ได้100ใช่ไหมขึ้นเลยครับขอซื้อของแป๊บนึงนะได้ครับเร็วๆนะแดดมันร้อนเนี่ยแป๊บเดียวต่อราคาก็เก่งแถมยังเรื่องมากอีกดีนะที่เราคิดราคาไป100เนี่ยซื้อแป๊บซี่หน่อยค่ะได้ไหมเลยจ้าทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด50จ้ะ50เหรอรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาตังค์ก่อนจะไปเอาเงินที่ไหนอ่ะถ้าจะไปเอาเงินเนี่ยขนมกับน้ำเนี่ยเอาไว้นี่ก่อนนะพอดีพี่ให้แบงค์พันวินมอไซค์ไว้เขายังไม่ได้ทอนพี่เดี๋ยวพี่เอาตังค์ก่อนนะได้จ้ะวินเสร็จแล้วเหรอแล้วก็รีบไปเลยผมร้อนเนี่ยยังมีอะไรอีกเนี่ยพี่ยืมตังค์ไปจ่ายค่าของก่อนได้ไหมอ่ะพอดีจ่ายแบงค์พันไปเขาไม่มีทอนแม่ค้าบอกว่าวันนี้ได้แบงค์พันมา3ใบแล้ววุ่นวายจริงเนี่ยจะเท่าไหร่แล้วมีอยู่เท่าไหร่อ่ะมีอยู่700อ่ะงั้นยืมไปจ่ายก่อนนะงั้นเอาไปเดี๋ยวดิแล้วแบงค์พันผมอ่ะอยู่กับเจ้าของร้านน่ะเดี๋ยวเนี่ยไปจ่ายเขาเดี๋ยวแบงค์พันมาให้นะก็ได้เร็วๆนะร้อนเนี่ยได้รอแป๊บนึงนะนี่จ้ะ50ขอโทษนะที่ทำให้รอนะไม่เป็นไรจ้ะนี่ตัดตังค์ก่อนน้องว่าแต่มีทางออกอื่นหรือเปล่านอกจากประตูนี้มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่ พอดีวินที่พี่นั่งมานิสัยไม่ค่อยดีเลยอะพี่กลัวเอ้านั่นมันไก่นี่วินหน้าปากซอยนี่เองจ้ะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเหมือนเขาจะเมาอะพูดจาไม่ค่อยดีเลยพี่อะกลัวสงสัยไปกินเหล้ามาอีกแล้วแน่ๆเลยแย่จริงเลยด้านข้างเนี่ยมีทางออกจ้ะพี่ขอบใจนะไม่เป็นไรจ้ะพี่โอ้โหแดดก็ร้อนจ้าจริงเนี่ยขยับไปรอข้างหน้าดีกว่าทำไมนานจังเนี่ย20นาทีแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยนานแล้วเนี่ยไปตามเลยดีกว่าแอมเห็นผู้หญิงสูงประมาณนี้ไหมตัวอ้วนอ่ะเดินเข้าไปซื้อของในเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าพี่ไก่เขาว่ายืมเงินพี่700บอกจะไปจ่ายค่าของแอมเข้ามาตั้งนานเนี่ยยังไม่ออกมาเลยเนี่ยอะไรนะเขายืมเงินพี่700มาจ่ายค่าของใช่เขาบอกแบงค์พันแอมไปเนี่ยแล้วไม่มีทอนเขาเลยไปยืมพี่ไป700มาจ่ายแอมเนี่ยมีนะแต่เขามาซื้อของแค่50 บาทเองซื้อเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วด้วยไปตอนไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยโอ้ยพี่ไก่เขาออกไปได้สักพักใหญ่แล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยสวยจริงเลยแย่แล้วโดนหลอกให้ส่งฟรีแถมยังโดนหลอกเอาเงินอีกเวรกรรมทำไมตามมาไวจังเนี่ยเมื่อเช้านะหลอกเขาได้60ตอนนี้โดนหลอกกลับไป700เนี่ยขาดทุนไปตั้ง640ส่วนจริงเรากำติดจรวดจริงเราอย่าให้เจออย่างไรพวกมิจฉาชีพเนี่ยโอ้ยเต็งเว้ยที่จริงอะเราก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกถ้าคิดเรา60เราก็ไม่ทำหรอกแต่เนี่ยคิดเราตั้ง100แบบนี้ต้องสั่งสอนให้เข็ดชอบโกงข้าววินเขาไปทั่วสมน้ำหน้า